มาเลยเพื่อนการต่อสู้ของสัตว์ประหลาดทั้งสองชนิดฟาดตูดโอ้โหเก็บพลังการคำรามเสียงจะแหบเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมไคจูบราวสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ปะทะกันนั่นเองนะครับผมอยู่กับเกมแนวไคจูต่อสู้กันอีกแล้วนะโดยที่ในเกมนี้เราจะได้เลือกเล่นเหล่าสัตว์ยักษ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าก็อดซิลล่าเจ้าคิงคองและตัวอื่นๆที่พี่อาจจะไม่รู้จักอีกหลายตัวนะครับผมถ้าใครที่รู้จักตัวไหนนะครับหรือว่าตัวนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะครับผมเพราะว่าก็อดซิลล่าปะทะกับคิงคองพี่ก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้กันเลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้กับสัตว์ยักษ์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะดูสิมีอะไรบ้างเอ่ยโหมดตรงนี้โอ้โหหมดสตอรี่หมดอะไรมากมายหมดเอาชีวิตรอดเซอร์ไววัลนี่เลยโอ้โหเจ้าคองนะครับผมคู่แข่งของเจ้าก็อดซิลล่ามีความสามารถในการต่อสู้ด้วยขวานอันทรงพลังขวานอะไรกันนะความสามารถพิเศษก็คือเสียงคำรามงั้นล่ะดาเมจ20เลือด100และตัวนี้ล่ะนี่เจ้าก็อดซิลล่าระดับแบบว่ารีเจนเดอรี่ทั้งคู่เลยราชาแห่งมอนเตอร์ทั้งหลายไม่เคยจะก้มหัวให้ใครถ้าโจมตี Slash Attack กงเล็บก็อดซิลล่าสเปเชียลคือลมหายใจอะโตมิกดาเมจ20เลือด100เหมือนกันเฮ้ยนี่มันเจ้ากิ้งก่าหัวกะโหลกแม่อยู่ที่เกาะหัวกะโหลกนั่นสินะตัวนี้มีท่าในการกัดแล้วก็เชือดเฉือนศัตรูความสามารถก็คือการใช้ลิ้นดึงแล้วก็กัดนั่นเองนะครับผมใช้เพชรในการปลดล็อกนี่อะไรเนี่ยก็อดซิลล่าหุ่นเหล็กอ๋อมีประมาณ4ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นจากเจ้าคองกันก่อนเลยโหมดอะไรดีเอ่ยเซอร์ไววัลละกันมาแล้วเจ้าคิงคองโอ้โหดินแดนแห่งนี้มีหมอกเยอะแยะจริงๆเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยจะทุบเข้าไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะโผตั้งปุ่มเรียบร้อยนี่กระโดดได้ครับผมมีแบบว่าสตามิน่าแล้วก็ท่าสเปเชียลพิเศษที่เดี๋ยวค่อยมาทำกันอุ้ยนี่มันเฮ้ยประตูวาร์ปโอ้ยเวฟที่2กระโดดทุบอย่าเฮ้ยโอ้โหไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้คำรามจ้านี่เสียงคำรามของเจ้าคิงคองเวฟที่2ผ่านไปเสร็จสิ้นมาแล้วหุ้ยตัวนี้ไอ้ตัวเขียวหุ้ยใจเย็นใจเย็นหุ้ยค่อยๆฟาดมันไปพลังขวานของข้าเอ้ยใจเย็นหนูสตามิน่าหมดเหนื่อยเหนื่อยฟื้นครบเรียบร้อยโอ้โหโดนกัดจะตายเป็นไงเรเวลอัพกันแล้วเพื่อนอัพอะไรกันดีเอ่ยดาเมจนะผมมาเข้าไปเลยประตูมิตินี่มันอะไรเอ่ยมีกล่องแบบว่าฟื้นเลือดกันด้วยง้อต้องการอยู่พอดีเดี๋ยวผมฟื้นเลือดเจ้าคิงคองหุยคำรามอย่าหุยทีเดียวตายครับผมเฮ้ยตัวอะไรก็ระเบิดเละเทะกันหมดฮึบทุบแล้วก็ถอยโอ้โหลำแสงของเจ้าสัตว์ประหลาดครับผมยังไม่หมดเดินทีนี่ถึงกับพื้นสะเทือนสั่นสะเทือนกันเลยเพื่อนเรียบร้อยอัพการเดินที่ไวขึ้นคราวนี้นี่ไวแล้วล่ะแม่ก็ยังช้าอยู่นิดหนึ่งตัวของข้าใหญ่ก็ต้องเดินช้าอยู่แล้วเพื่อนมีการฟื้นเลือดสุดยอดปั๊บปั๊บเฮ้ย80 90นี่มันอะไรเอ่ยเราต้องจัดการเจ้าบอสสุดพิเศษตัวนี้กันให้ได้งั้นเหรอเฮ้ยมันออกมาแล้วตัวโคตรใหญ่นี่แหละตัวแม่ของเจ้าหัวกะโหลกทั้งหลายมาโชอุ้ยเฮ้ยพลังสเปเชียลคำรามมาเฮ้ยถึงกับสตันเออเฮ้ยตายแล้วล่ะงอโหยได้ตั๋วในการสปินอัตราการคริติคอลเพิ่มขึ้นเวฟที่5ยังใช้ได้อยู่มาคราวนี้ลิ้วล้อตัวเล็กโอ้ยโอ้ยโดนกัดเฮ้ยโอเคหมวดเซอร์ไววัลนี่จะเป็นแบบว่าสู้กับพวกสัตว์ประหลาดจากมิติทั้งหลายถ้าเป็นโหมดอื่นอาจจะเป็นการสู้กับตัวอื่นๆก็เป็นได้อุ้ยกระโดดกระโดดเฮ้ยกระโดดหลบมาฟาดมันเฮ้ยจะพ้นจะตายแล้วมาเจ้าคิงคองโอ้โหที่สำหรับการเพิ่มเลือดกำลังต้องการอยู่พอดีปั๊บปั๊บมาเลือด50เวฟที่7เดินทางมาไกลพอสมควรอุ้ย
ไอตัวชมพูระเบิดรัศมีการคำรามก็ถือว่าไม่ยาวอะไรมากมายตีเข้าไปตีเฮ้ยเอ้าอุ้ยโดนกัดอย่างแรงเลยเอ้าอุ้ยใจเย็นโอ้โหมันอึดมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเฮ้ยเอ้าอุ้ยคิงคองตายมีตังในการอัปเกรดอุ้ยตังไม่พอนี่หว่าขอเล่นเป็นก็อดซิลล่าแล้วกันนะข่าวนี้โอเคแล้วก็หมุนสปินมี3ใบกันแล้วป๊า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 เฮ้ยทำไมการหมุนสปินมันดูกระตุกแบบนี้1,000ดิ1,000เอ้ยโอ้โห300มาใบสุดท้ายเงินเยอะๆเงินเยอะๆเอ้ย1,000ยอดเยี่ยมเอาละคราวนี้อาร์เคดโหมดโอ้โหมีเป็นสเตทเราต้องสู้สเตทที่1ให้ชนะกันให้ได้มาแล้วเจ้าก็อดซิลล่าของข้าโอ้โหนี่ก็คือการสู้ระหว่างก็อดซิลล่ากับเจ้าหัวกะโหลกมาเลยเพื่อนการต่อสู้ของสัตว์ประหลาดทั้ง2ชนิดมาปะทะกันหน่อยเฮ้ยกงเล็บโอ้ยฟาดตูดโอ้โหต้องกระโดดหลบกันด้วยนี่ก็อดซิลล่ากระโดดได้ด้วยงั้นล่ะไม่น่าเชื่อพลังยับนี่ลำแสงครับผมเฮ้ยฮอร์โรอะไรเนี่ยโปรดอ่านข้อความนี้ให้ดีนะเราต้องกระโดดเพื่อหลบระเบิดกับลำแสงอิเล็กทริกซิตี้ว้าวหูยตัวนี้รู้ละเราต้องใช้ท่าสเปเชียลนี่ทำลายโล่มันไปฟาดหน้ามันหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บไอหุ่นยนต์โอ้ยจะสู้เทพเจ้าทั้งมวลไม่ได้หรอกสลายไปซะเถอะก็อดซิลล่าปะทะก็อดซิลล่าดูความสามารถหน่อยสิมาแกว๊กนี่ดูสิโอ้โหมาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมสเปเชียลบาดนี่ชะงักโอ้ยตัวแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าเอาหางฟาดนะเนี่ยแม่ถ้าเกมนี้การโจมตีมีหลายรูปแบบกว่านี้จะดีขึ้นเยอะนี่ก็อดซิลล่าตัวโคตรใหญ่ล้มไปแล้วมาแล้วก็อดซิลล่าปะทะคิงคองมาดูสิหันหลังทำไมวะเนี่ยโอ้โหมามาดเข้มเฮ้ยมาเลยท่าสเปเชียลพร้อมจะลุยฮึบมาบาบนี่ชะงักไปปั๊บปั๊บถอยโอ้โหอาวุธของมันนี่หน้าตาคุ้นๆชึบชึบชึบเพิ่งเคยใช้เมื่อกี้ลืมเจ้าตัวนี้ไปเลยก็อดซิลล่าหุ่นยนต์งั้นล่ะโอ้โหก็อดซิลล่าตัวนี้หน้าตาแบบว่าเอาเรื่องแล้วเนี่ยดูความสามารถมันหน่อยโอ้โหเป็นแค่หุ่นยนต์อุ้ยจะทุบอุ้ยหมัดซ้ายหมัดขวาเรามีแบบว่ากงเล็บสุดพิเศษฮึบสเปเชียลชะงักมันก่อนโอ้โหลงไปตายกันเลยเย่500ครับผมเมื่อกี้นี้อ้อยไอตัวนี้เราเจอกันไปแล้วสเตจที่2ถ้าสเปเชียลของเราสามารถทำลายเกราะมันได้ไม่งั้นดูสิอุ้ย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 เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพลังเลเซอร์มาหยาบลำแสงครับผมเป็นไงนี่เกิดจากการรวบรวมพลังของข้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหพลังสลายมันหรือต้องตายแล้วเพื่อนฮึบฮึบดาเมจก็อดซิลล่ายังกระจอกอยู่ตอนนี้โอ้โหยิงไปไหนวะเนี่ยแกยิงไปที่ไหนไม่รู้ตายครับผมระเบิดเป็นจุนไปซะเถอะบึ้มโอ้โหสเตจ2เราขอออกจากห้องนี้ก่อนได้ไหมสำหรับในตอนนี้การจะปลดล็อกตัวใหม่น่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพื่อนนี่ไงใช้ตั้ง 2,000 เพชรเราคงต้องอัปเกรดเจ้าก็อดซิลล่าหรือว่าคิงคองไปก่อนนะอัปเกรดเจ้าคิงคองก่อนละกันปราบเข้าไปเป็นไงเลือดแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นก็อดซิลล่าด้วยไม่น้อยหน้ากันนี่เจ้าคองไปสู้ในอาร์เคดโหมดสเตจ2ยิ่งเราแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆเก็บเพชรได้เยอะๆเราก็จะมีการปลดล็อกตัวใหม่นะครับผมคำรามใช้คลื่นของคิงคองอุ้ยท่าสเปเชียลมันไวมากปั๊บปั๊บดาเมจ30เอาเรื่องอยู่เก็บพลังการคำรามเสียงจะแหบฮู้เรียบร้อยเป็นไงพลังนี่บอกเลยว่าล้นเหลือคองปะทะคองเราเป็นพี่น้องกันนะอย่าทำกันเลยไม่ฟังหรอกเพื่อนผู้แข็งแกร่งถึงจะเป็นคนชนะเป็นไงชะงักปุ๊บปุ๊บโอ้ยโดนแบบว่าฟาดรัวๆเฮ้ยต้องแลกกันหน่อยนี่สตามิน่าเอ้ยโอ้ยแรง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 โอ้โหนายนี่ต้องเจอแบบนี้เอ้ยโอกาสเหมาะบาบเรียบร้อยตายซะเถอะเพื่อนคองปะทะก็อดซิลล่านี่
คู่เอกกันเลยมาแล้วกว๊าดเดี๋ยวผมโชว์พลังรังสีกันหน่อยแล้วก็พลังสเปเชียลเข้าไปใกล้ๆโอ้โหถึงกับเวอร์กงเล็บปะทะกับขวานฮึบกระโดดหลบโอ้ยยังโดนอีกเราจะต้องฟาดแล้วก็ปิกฉากมันเพื่อนนี่เรียบร้อยหมอบแทบเท้าซะเถอะแข็งแกร่งจริงๆนะเจ้าตัวนี้นี่ไงเป็นแบบว่าคู่ปรับที่เป็นตัวที่ฆ่าพ่อแม่ของเจ้าคิงคองตัวนี้ใช่ไหมนะย่าเข้าหน้ามันอุ้ยตัวแบบว่าไม่ชะงักอะไรมากมายเอ้ยอุ้ยถอยมาฟาดไปปึ๊บแรงเยอะมหาศาลใช่เจ้าตัวนี้มีพลังพิเศษอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะลองให้เจ้านี่เก็บสเปเชียลเยอะๆกันดูมาระหว่างนี้พ่นไปก่อนเอ้าถึงกับชะงักสเปเชียลไม่เพิ่มกันเลยพลังสเปเชียลมันกำลังมาแล้วใจเย็นถอยมานี่ปึ๊บเฮ้ยอะไรเอ่ยพลังลำแสงครับผมอุ้ยหูย60อ้าวตายเลยเฮ้ยโหดขนาดนี้กันเลยเหรอเราต้องเริ่มตั้งแต่ด่านที่1แย่ชะมัดมาแล้วเจ้านี่ดูสิความสามารถพิเศษรอมันชาร์จให้เต็มๆกันไปเลยนะอุ้ยใจเย็นพลังพิเศษมาฮึบลิ้นตวัดกัดแบบนี้นี่เองมาขวดเฮ้ยถอยขวดเอาเฮ้ยผิดทางลิ้นของมันจะยาวได้ขนาดไหนกันเชียวอุ้ยตวัดมาไกลมากดึงครับผมตีมันให้ตายเรียบร้อยก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายแล้วนะเกมนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมถ้ามีเกมไหนอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ